มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเครื่องบินขนนักกระโดดร่มตกค่ะจากกรณีข่าวดังนะคะสำนักข่าว CNN รายงานว่าเครื่องบินโดยสาร2เครื่องยนต์นะคะซึ่งบรรทุกนักกระโดดร่ม20คนแล้วก็มีลูกเรืออีก2คนประสบอุบัติเหตุตกใกล้กับเมืองแมนซิลิสทางตะวันตกของรัสเซียนะคะในสาธารณรัฐตาตาสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนส่วนที่เหลืออีก6คนได้รับบาดเจ็บค่ะตามการเปิดเผยของสื่อท้องถิ่นนะคะเครื่องบินลำนี้เป็นชมรมการบินแห่งหนึ่งในเมืองแมนซิลินสกีนะคะซึ่งนักบินอวกาศได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามหน่วยงานฝึกฝนนักบินอวกาศของรัฐบาลรัสเซียได้ตัดความสัมพันธ์กับชมรมการบินแห่งนี้ไปแล้วค่ะในด้านสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกนะคะสำนักข่าว RIA รายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุนะคะหนึ่งในเครื่องบินของเครื่องบินอาจจะขัดข้องและยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดค่ะโดยเครื่องบินลำดังกล่าวก็คือ LED-L410 Turbo เป็นเครื่องบินขนส่งระยะสั้น2เครื่องยนต์นะคะเป็นเจ้าของโดยสโมสรการบินในเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะซึ่งสาเหตุการตกคาดว่าอาจจะมาจากเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งขัดข้องนะคะอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ